ครับวันนี้ก็มาดูการตั้ง intonation ก่อนนะครับตั้งแบบง่ายๆนะครับก็คือมี junior ไว้ก่อนเลยสิ่งสำคัญก็คือ junior นะครับต่อตรงเข้ากับตัวกีตาร์เลยแล้วก็ไขควงนะครับสำหรับไว้ตั้ง intonation ข้างหลังนะครับตั้งบริเวณหย่องนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างหลังในสำหรับกีตาร์ที่เป็นบริดแบบธรรมดานะครับก็คือบริดแบบอันนี้ทรง Stratocaster นะครับสำหรับขั้นตอนก็คือเปิดจูเนอร์ก่อนเลยนะครับใช้ระบบจูเนอร์ตั้งกีตาร์ตั้งไปที่440นะครับอันนี้ค่าคือเป็นกลางที่สุดละตั้งแบบคีย์มาตรฐานเปิดวอลลุ่มขึ้นมาให้สัญญาณสามารถเข้าไปทำงานในจูเนอร์ได้นะครับเริ่มต้นโดยการตั้งสายให้เป็นปกตินะครับก็คือสาย1อันนี้จะลองสาย1นะครับเขียวตามปกติต่อไปลองตั้งแบบเช็คเป็นฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกตรงแล้วต่อไปฮาร์โมนิกกับสายเปล่ามันจะตรงกันอยู่แล้วนะครับต่อไปกดเฟสที่12ฮาร์โมนิกจะปล่อยสายเปล่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเวลาเช็คเฟส12กดลงไปเลยนะครับสัญญาณตรงเป๊ะนะครับมือมีข้างเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่สัญญาณก็จะตรงตามเป๊ะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับให้เป็นสีเขียวตรงกันหมดแต่ถ้าคีย์มันไม่ตรงสูงหรือว่าต่ำเกินไปให้ลองมาปรับที่นี่นะครับใช้ไขควงปรับซ้ายคันซ้ายคันขวานี่ก็คือจบขั้นตอนการตั้ง intonation นะครับให้มันเป็นสีเขียวนะครับสำหรับขั้นตอนก็มีเพียงแค่นี้นะครับง่ายๆครับ